ไม่ได้มี performance ใดๆด้านบนเวทีตรงนี้นะฮะแต่ว่ามาให้กำลังใจกันขอบคุณมากเรียนเชิญกันเลยนะครับจากวง Dice ครับ J Apple Madam มาเยี่ยมมากเชิญเลยครับแล้วก็จาก Proxy นะฮะกันและคิมเชิญเลยดีครับน้องๆเชิญเลยครับหรือน้องฝั่งนู้นด้วยนะครับมาฮะนี่แหละฮะคือบนเวทีแทบจะจุไม่อยู่แล้วนะฮะแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะกับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นหน้าบนเวทีต้องขออนุญาตถามก่อนเลยนะฮะอันนี้ไดซ์ก่อนเริ่มที่ฝั่งนู้นกันแล้วกันนะซึ่งแน่นอนความพิเศษกำลังเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวจะได้พบกันนะฮะกับ Central World New Era Countdown Music Festival คือก่อนที่จะเคาท์ดาวน์เราเหมือนนับถอยหลังก่อนเข้าสู่งานเคาท์ดาวน์เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวน้องๆจะเพอร์ฟอร์มด้วยไล่กันมาเลยตั้งแต่วันที่20ธันวามาถูกไหมฮะรู้สึกไงบ้างที่ได้ร่วมงานสุดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฮะก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นครับพอรู้ว่าได้จะได้มาเล่นที่ Central World ก็ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันก็คือปีที่แล้วก็ได้มาดูด้วยครับแล้วก็ได้ข่าวว่าปีนี้ Central World เขาจะจัดงานที่อลังการแล้วก็มหัศจรรย์ขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆครับผมโอ้ยเยี่ยมมากเนอะจากปีที่แล้วได้ดูวันนี้ใช่ได้มาพบปองด้วยใช่รวมนับถอยหลังก็สู่ปี2025ด้วยกันใช่ครับนะฮะyeah we Dice are really excited to join and be a part of this year's countdown and we hope that we can have a happy time together and enjoyเยี่ยมมากรอติดตามกันได้เลยนะครับครับผมก็สำหรับเจรู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับทาง Central World นะครับก็ปกติก็มาดูอยู่แล้วว่าส่วนมากแล้วเขาเป็นแบบว่าแฟนๆที่มาดูว่ารุ่นพี่เล่นที่ Central World เขาดาวอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการโชว์นี้ก็ขอบคุณทาง Central World มากๆที่เอ็นดูไดซ์นะครับแล้วก็ฝากพี่ๆศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับเอ็นจอยแน่นอนครับปีนี้เอ็นจอยแน่นอนเห็นว่าเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปด้วยใช่มั้ยฮะอ๋อใช่เออดู MV กันแล้วหรือยังเนาะโอ้โหเนาะก็รอติดตามลุ้นกันว่าเพลงใหม่นี้จะได้โชว์บนเวทีหรือเปล่าได้เชื่อว่าต้องมีแน่นอนนะฮะ MV เยี่ยมมากนะฮะมาที่ Proxy กันบ้างขอบคุณ Dice นะฮะเป็นไงบ้าง Proxy คำถามเดียวกันแต่สำหรับเราก็คือคืนสำเร็จเลยใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับรู้สึกไงบ้างฮะจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเรียกได้ว่าอันนี้เป็นปีที่2ของมอนาโพ็อกซี่นะครับผมที่มีโอกาสได้ขึ้นโชว์แสดงที่ Central World นะครับก็ขอบคุณทาง Central มากๆนะครับผมที่รักแล้วก็ไอดูมอนาโพ็อกซี่เสมอมานะครับก็ปีนี้มอนาโพ็อกซี่เองก็ตั้งใจจะมอบความสุขแล้วก็มอบความสนุกให้กับทุกๆท่านอย่างแน่นอนครับผมนอกจากมอนาโพ็อกซี่เองแล้วก็ยังมีศิลปินพี่ๆน้องๆท่านอื่นๆด้วยใช่มั้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาสนุกสนานกันนะครับผมแบบอย่างเต็มที่เลยก็มาร่วมเคาท์ดาวน์สร้างประสบการณ์ดีๆไปด้วยกันที่ Central World ครับผมเยี่ยมมากอ่ะคิมเชิญชวนด้วยครับผมอย่างคิมเองใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าเป็นเด็กคนหนึ่งตัวเล็กๆแล้วตอนนั้นที่เปิดทีวีดูที่บ้านเขาดาวอยู่ที่บ้านครับแล้วก็จริงๆตอนนั้นสมัยที่คิมดูเด็กๆอ่ะตอนนั้นยังไม่มีจอยเมอร์เซอร์แล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยครับผมคิมมาแสดงครับแล้วหน้าคิมจะขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยครับคือแค่คิดแล้วก็คือแบบโหตื่นเต้นมากๆครับผมงานนี้มันต้องยิ่งใหญ่อลังการมากแน่ๆยิ่งไลน์อัพที่จัดเตรียมมานี่คือแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วแบบมีแต่ตัวท็อปนั้นเลยครับผมพ็อกซี่เองคือแบบดีใจมากๆครับแล้วก็เราตัวท็อปนี่นะไม่ผมแน่นอนยังเขาเรียกว่ายังเป็นน้องใหม่ตัวท็อปแต่พัฒนาไปเรื่อยๆเยี่ยมพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมใช่ฮะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็คิดว่าจะมีโชว์พิเศษๆก็รอให้ทุกคนติดตามครับผมแล้วก็อย่าลืมครับผมมาที่นี่ฮะผมเซฟเป็นเรลครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับส่วนตอนนี้ขอเสียงปรบมือและกราบขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอเสียงปรบมือแน่นๆด้วยท่านบริหารทุกท่านครับรวมถึงศิลปินนะฮะเรียนเชิญพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับท่านหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะฮะเหล่าพาร์ทเนอร์ต่างๆศิลปินไดซ์และ Proxy ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ได้เล่าถึงภาพรวมนะฮะครับผมเชิญเลยนะฮะจะเสริมนิดนึงฮะพอดีเค้าดาวเนี่ยเรามีล่วงหน้าอยู่10วันนะฮะตั้งแต่วันที่21ถึง31เนี่ยเรามีคอนเสิร์ตทุกวันครับวงไดก็จะมาร้องตรงนั้นด้วยนะสังเกตว่าเมื่อกี้ไดกับพ็อกซี่ออกมานี่พี่ผู้หญิงเนี่ยยิ้มแล้วยิ้มแฉ่งนะของคนข้างหน้าเนี่ยยิ้มกว้างเลยนะผมเห็นสังเกตก็เป็นความสุขเล็กน้อยนะฮะใช่แล้วครับความสุขเล็กน้อยจริงนะฮะขอบพระคุณครับขอเสียงรบกวนกับดร.ณัฐกิจด้วยครับขอบพระคุณครับ